วัดเองเราก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะไอ้ก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้เป็นคลิปผมนะฮะพาชมอัปเดตมาครับเวอร์ชั่น 1.19.0 ตัวเต็มก็ผมนะฮะในสุดก็มาหลังจากที่มันอยู่ในเบต้าสเตจอย่างนานครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วจริงๆก็คือเวอร์ชันนี้มันออกมาเมื่อวานคนผมมันมีเวลาอัดคลิปก็ผมพอดีทำงานเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็คืออัดก็คือมาอัดครับผมมาลงในวันที่8เอาผมโอเคนะครับทีนี้ผมขอไปชี้ตัวของตัวพาชโนดหน่อยครับผมมีอะไรบ้างครับผมนะฮะอุ้ยไปโดนอัดครับผมไปใน How to Play วัดนิวก็ผมนะครับนี่อันนี้หัวข้อเขียนว่า The Wild Update ครับผมตอนนี้ครับผมบอกว่าให้เตรียมตัวสู่การเดินทางอย่างไร้จุดหมายหรือจะตามหาบางสิ่งในสิ่งใหม่ๆที่ใน The Wild Update ครับผมนะครับอ่ะโอเคแล้วเขาก็เขียนว่าTread be carefully ใน Dark Deep แล้วก็เดินทางระวังด้วยเพราะว่าใน Dark Deep ตอนนี้ใน Deep Dark ตรงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เจอกับ Warden ครับผมถ้าไม่ระวังแล้วก็ขึ้นปีนต้นไม้สูงๆครับผมด้วยแมนด้วยต้นแมนกรุ๊ปในไบโอมสวัมใหม่ครับผมนะฮะแล้วก็จะมีม็อบใหม่คือ Frog คือกบนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มอะไรครับผมอันนี้การชื่อไม่ถูกขออภัยครับผมช่วยในการเก็บไอเทมแล้วก็มีการเพิ่มเพลงใหม่แอดในเกมแล้วก็มีการแก้บั๊ก40 บั๊กมีพาริตี้ปรับปรุงต่างๆด้วยครับผมนะฮะโอเคก็สำหรับใครที่อ่านเติมไปอ่านได้ที่ xm/minecraft-update และเขาก็มีบั๊กครับผมนะครับแล้วใครที่อยากรู้บั๊กอะไรบ้างก็ไปหาที่บั๊ก mod.com ของผมนะฮะแล้วอยากแล้วถ้าเขาก็อยากรู้ว่าเราคิดยังไงกับเกมนี้ก็ไปให้ฟีดแบ็กที่ feedback.minecraft-update ครับผมโอเคกับอัปเดตของ The Wild Update ตัวเต็มของเบดล็อกนั่นเองครับผมโอเคนะครับทีนี้ผมขอไปดูในมาร์เก็ตเพจนิดนึงครับผมนะฮะแวะนะฮะไม่ได้ชอบเด็ดเราแค่อยากแวะมาดูเฉยมีแบบฟรีอะไรไหมครับผมมีแบบกับเดอะไวอะไรอย่างงี้เนาะจะมีไหมนะโอเคเหมือนจะไม่ได้มีครับผมนะครับอันนี้ในช่วงของฟีเวอร์ลิตเซลครับผมแบบที่คนซื้อเยอะก็เอามาขัดราคาผมนะฮะเมื่อสนใจก็มาดูละกันนะผมนะฮะมีฟรีไหมเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้มีอะไรฟรีในนี้ครับผมนะฮะ GG ครับผมไม่เป็นไรครับผมนะฮะโอเคนิวแมปใหม่ดูซิว่ามันจะมีแบบฟรีหรือไม่เนี่ยแบบของ The Wild เนี่ยครับผมเหมือนจะไม่มีแบบของ The Wild ครับผมนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะช่างมันครับผมโอเคสกินแพ็คใหม่ของมีแล้วแหละครับผมนะฮะสตาร์พิกแมปใหม่ของไมค์ครับคือ i8 ครับผมนะฮะอ่ะโอเคดูเกชั่นเหมือนจะมีแมปใหม่ครับผมนะครับมีแมปใหม่เรียกพีแมปใหม่อันแรกเป็นชื่อว่าอะไรแหละพีโอดิซีนี่น่าจะเป็นแมปที่มาช่วงที่ผมไม่ได้ทำคลิปเลยครับผมนะครับแล้วก็อันนี้แมปดิคอมมานเวอร์ชันใหม่ครับเวอร์ชันนี้ครับผมก็เป็นดิซาสเตอร์ดีเฟนซ์ครับผมป้องกันตัวจากอุ้ยพายุอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะอุ้ยน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวจะเล่นลงว่างครับผมประเด็นคือมันกดออกยากครับปุ่มมันอยู่ติดมุมครับผมโอเคทีนี้ก็ผมนะผมขอไปเช็คในส่วนของตัวเรสรูมหน่อยเพราะว่ามันมีการอัปเดตแจกของของเดอะวายด้วยครับผมนะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปอินคาแรคเตอร์เนี่ยครับผมสมมติจะไปโหลดในส่วนตัวหมวกมัดหมวกเลอะโคลนครับผมนะครับเป็นของใหม่จากเดอะวายครับผมนะครับนี่เอาแจกฟรีมันจะแจกฟรีครับผมก็สามารถมารับได้ครับผมนะครับโอเครอเดี๋ยวผมนะฮะโอเคครับผมแล้วก็ต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อครับผมนะครับคลิปเปอร์พรอมิสครับผมนะครับเป็นเหมือนผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวชุดของวาร์เดนครับผมนะครับก็รับได้เหมือนกันครับผมนี่ของฟรีครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นของใหม่แต่ไม่ได้ฟรีนะฮะฟล็อกกี้เชิ้ตอันนี้ไม่ได้ฟรีครับผมเสื้อกบนะฮะแต่อันเนี้ยฟรีครับผมนะฮะฟล็อกมาร์กนะฮะหน้ากากกบอันเนี้ยฟรีครับผมก็รับได้เหมือนกันครับผมโอเคแล้วก็อันนี้มาจากของไอเอทเนาะเป็นตัวของหัววอนัทนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเดอะวายแต่ว่าอันนี้เป็นของที่เขาแจกของไอเอทครับผมก็มันลืมมารับละกันนะผมนะฮะพวกของฟรีครับผมนะของเดอะวายครับผมนะฮะโอเค
ทีนี้ผมขอไปดูในส่วนของตัวพวกอีโมทหน่อยละกันนะผมนะครับว่ามีอีโมทอะไรใหม่ไหมครับผมนะครับอาจจะมีของไอเอ็ดก็ได้มั้งผมไม่รู้นะฮะโอเคมีท่าใหม่ครับผมนะครับอันนี้เป็นท่าไอเอ็ดนะผมไอเอ็ดก็เป็นซิทท่าได้ท่าเต้นของซิทแล้วซึ่งมันไม่โชว์ผมนะฮะอันนี้ปิดท่าพิกาบูนะฮะโอเคอันนี้เป็นท่าเต้นของไอซิทนะไอตัวสล็อตโบราณครับผมนะฮะโอเคท่ามันนานอยู่เนี่ยโอ้ยนานจริงเต้นนานมากนะฮะอิมวนกี่ทีแล้วก็มาอันนี้เป็นท่าเนี่ยแกล้งตายของไอตัวควอซัมนะฮะไอควอซัมฝาแฝดไหมนะฮะจะไม่ผิดนะฮะโอเคพ่อคุมไม่พ่อคุมใหม่ไหมนะฮะอยากรู้ครับผมมันจะยังไม่มีครับผมมันมี2พื้นเหมือนเดิมครับผมนะฮะแซดนะฮะไม่เอาจะเพิ่มพ่อคุมอันใหม่ในเกมไมค์ครับทุกทีนะจริงคอลเลคชันเก่าแล้วจะเพิ่มเข้ามานะงงกันนะผมโอเคทีนี้ผมขอไปที่ส่วนชูเมนครับผมชูเมนมันมีการอัปเดตมาของ The Wild ด้วยครับผมนะฮะจะมาบอกครับผมก็ไปชูเมน4อันใหม่ครับผมอันแรกมีชื่อว่า With Our Power Combine ก็คือมีฟล็อกไลท์3แบบในตัวของเราครับผมนะฮะอ่ะโอเคอันที่2จะเป็น Birthday 2ครับผมก็คือให้อาเล่ดรอปเค้กครับผมนะครับที่โน้ตบล็อกนะฮะอ่ะโอเคเพิ่มแล้วก็ต่อมาอิสเปรดก็ผมก็คือทำการฆ่าม็อบใกล้ๆตัวคาตาไลบ็อบใหม่เป็นบล็อกใหม่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็อันนึงก็เป็นสนิก100ก็ผมนะฮะก็คือทำการทำลายสเกลเซนเซอร์ครับผมนะครับโดยไม่ให้มันเนี่ยเกิดการแจ้งงานก็ผมนะฮะอ่ะการแจ้งเตือนนะฮะโอเคก็เป็นชุดเม้นใหม่ครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้อชิเมนที่ผมยังไม่เคยเห็นอะแค่เป็นคลิปเนี่ยก็คือเหมือนขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดตรงบิลลิมิตนะผมแล้วก็ตกลงมาผมอย่างทั้งพื้นข้างล่างของโลกสไปวอลของผมนะครับรอดมาได้นะครับโคตรยากเนาะอันนี้โอเคครับผมทีนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะไปสู่ตัวเพลย์ครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวขอบอกเกรดอีกนึงครับผมใครอยากใช้ฟีเจอร์ของ The Wild แบบเต็มๆเนี่ยก็อย่าลืมมาเปิดครับผมฟีเจอร์ของ The Wild Update ครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ก็มีกระบอกสเปรย์เตอร์ด้วยแล้วก็มีตัวบันไดเอ็กซ์เพอร์เมนต์ก็เปิดไว้ให้ผมนะครับเพื่อที่จะใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดครับผมนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ผมขอถอยออกมาก่อนละกันนะผมจะมาดูของเฟรนด์ครับผมอันนี้เป็นตัวเต็มก็จะมีเรียมให้เราเล่นด้วยครับผมนะครับมีแอดเฟรนด์แล้วก็มีเรียมนะฮะใครเปิดก็เข้าไปเล่นได้นะครับแต่เราจะต้องรออีกประมาณ24ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าเรียมมันยังไม่พร้อมนะฮะมันต้องรอโอเคทีนี้ครับผมมาที่เว็บครับผมมาที่เซิร์ฟเวอร์ครับผมนะฮะก็จะมีส่งตัวฟีเจอร์เซิร์ฟเวอร์ครับผมนะครับซึ่งผมจะมาลองให้ดูมันเล่นได้หรือเปล่าจะลองเดอะไฮมครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมกดจอยไปปุ๊บนี่ครับผมโหลดดิ้งรีซอฟต์แพ็คครับผมแสดงว่าเข้าได้แล้วผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคมี13Let's go เรียบร้อยผมนี่เข้ามาได้ผมนะครับนี่นะฮะโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของตัวเซิร์ฟก็ผมนะครับตัวที่คิงไนท์กับสุสยาเจพอดีผมมาอัดคลิปไปเฉยครับผมนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมออกก่อน sorry นะครับเดี๋ยวว่างๆไปเล่นด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเข้าโลกครับผมที่ผมทำการเตรียมไว้ครับผมนะครับว่ามีอะไรพาไปดูของใหม่กันนะผมนะครับอ่ะโอเคโอเคครับผมวันนี้เราก็เข้ามายังรู้ของการเตรียมไปแล้วผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคโดยซีนนี้ก็ทำการใส่สีตึงซีนเนี่ยผมก็เคยทำคลิปพาชมมาด้วยครับผมสนใจก็ไปดูได้ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันผมไม่ลืมนะฮะโอเคครับผมทีนี้นะครับเราก็มาอยู่ครับผมนี่เป็นไบโอมใหม่ที่มีชื่อว่าไบโอมสวามมันกรุ๊ปสวามครับผมนะฮะผมจำชื่อจริงๆมันไม่ได้แต่ป่าแมนกรุ๊ปมาแหละครับผมนะครับโดยป่าเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ครับผมของของตัวต้นมาชิดใหม่ครับผมที่มีชื่อว่าต้นแมนกรุ๊ปครับผมนะครับนี่นะฮะนี่คือสปริงของมันมันชื่อว่าแมนกรุ๊ปโปรไปกลัวผมสักอย่างแหละอ่านไม่ออกครับผมนะฮะโอเคแล้วก็ไปอมนี่ก็จะมีกบด้วยครับผมนะครับซึ่งอันเนี้ยไอ้กบซึ่งกบเนี้ยมันเป็นกบสีขาวซึ่งผมงงมากคือเป็นกบสีขาวคือเป็นกบทะเลทรายไงคือไปอมเนี้ยมันเชื่อมต่อกันตรงชายหาดแล้วก็ในส่วนของตัวป่าพอดีครับผมกบมันก็เลยเกิดมาเป็นแบบนี้ครับผมนะฮะก็ไปอมที่เจ๋งดีผู้ชมครับแล้วก็ตัวแล้วก็อันนี้ครับผมก็มาดูขอต้นเป็นขอจะมาชิดใหม่ครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรูทตัวลากครับผมนะครับที่มันอยู่เนี่ยครับผมนะฮะอ่ะโอเคฝนตกด้วยก็ต่อมาอันนี้
ก็จะเป็นในส่วนของตัวนี่ตัวไม้ล็อกก็ผมนี่อันนี้เป็นล็อกที่ปอกเปลือกแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่มาทำเป็นตัวแอนจำชื่อไม่ได้กูไม่เล่นนานเนี่ยมันทุกด้านเป็นเปลือกไม้ครับผมนะฮะก็นี่ก็เราเปลือกไม้ออกครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นตัวใบของมันแล้วก็นี่จะเป็นตัวมกแพลงครับผมก็มาทำเป็นสองตัวสแตร์สแลบประตูครับผมนะครับนี่ทับดอมีตัวกำแพงด้วยครับผมนะครับเล่นในมือถือแล้วก็มาเล่นกับเล่นในมือถือเลยว่าเองไม่ชินครับผมนะฮะโอเคเนาะแล้วก็อันนึงที่ในอมนี้มีก็จะเป็นสองตัวบล็อกใหม่ชื่อว่ามัดครับผมนะฮะก็คือนี่จะมีมัดที่ผสมกับตัวรากของตัวต้นนี้ด้วยครับผมต้นแมนกรูฟเนาะแล้วก็จะมีถ้าเกิดเอาไอตัวโคลนเนี่ยไปเผาก็จะได้เป็นตัวแพ็กเกจออกมาแล้วก็สามารถทำเป็นตัวของบริกนะฮะแล้วบริกสามารถทำเป็นบันไดสลับแล้วก็เป็นตัววอลได้ครับผมนะฮะแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยสามารถทำได้ครับผมนะถ้าเกิดเราไม่มีแถวนั้นไม่มีป่าตัวป่าของไม้กุ้งกาสามารถจะทำตัวมัดได้ด้วยการเอาไอ้นี่เทใส่ครับผมน้ำเทใส่ครับผมปุ๊บนี่ก็ได้เป็นตัวมัดออกมาครับผมนะฮะก็วิธีทำมัดอีกแบบนึงนะครับโอเคครับผมนี่จริงๆ easy ครับผมนะครับทีนี้ก็ผมนะฮะผมจะพาไปดูครับผมพวกของนะครับผมที่มีอีกครับผมนะฮะแต่ว่าผมต้องทำการเดินทางไปครับผมนะครับโดยแรกผมจะไปที่พิเลเจอร์เอาท์พุตครับผมมีของใหม่ครับผมนะครับโอเคผมจะทำการเทเลพอร์ตไปครับผมปึ๊บนี่ครับผมนะฮะโอเคครับผมอันนี้เราก็มาอยู่ที่พิเลเจอร์เอาท์พุตครับผมนะฮะแล้วก็เนื่องจากไอ้พิเลเจอร์พุตจะมีโอกาสที่จะพบใหม่ที่ชื่อว่าเจ้าอะไรอะไรครับผมคือเราต้องมาทำการปลดปล่อยมันนะผมเพื่อให้มันมาเป็นผู้ช่วยเราผมนะครับปุ๊บโอเคมันสนใจไหมเนี่ยผมเลยผมปล่อยออกมาท่านผู้ชมครับพิเลเจอร์มันจะมากระทืบตัวนี้น้องๆเขาไม่เนี่ยนะผมนี่น้องก็ออกมาแล้วผู้ชมครับนี่นะฮะน้องวิสระแล้วผมจะเอาไอเทมให้น้องถือได้ครับผมนะฮะผมเอาอะไรน้องก็ถือสักอย่างหน่อยอย่างเช่นเอาเป็นอินแซกได้ไหมนะฮะน้อนอยู่ไหนนะฮะนี่ครับผมเราก็เอาไอเทมให้เขาผมนะฮะผมเอาจะเอาอิงแซกให้น้องผมน้องก็ถืออิงแซกนะครับนี่ถ้าเกิดว่าผมทำการโยนก็ผมอิงแซกก็ผมปุ๊บน้องก็จะทำการไปเก็บมาแล้วก็มาโยนให้ผมก็ผมนี่นะฮะอ่ะบอกเลยว่าน้องเขาเป็นมอบที่ช่วยทำการเก็บของอย่างเงี้ยเผื่อเราขุดดินอย่างเงี้ยแล้วอยากให้มันมาเก็บดินทีหลังเงี้ยแล้วให้มันไปให้ที่หนึ่งก็ได้เหมือนกันนะผมจริงตัวเนี้ยมันมีผลกับตัวน้องบล็อกด้วยครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเรามาเล่นแก่นี้นานคิดว่ากิฟต์น้องน่าจะยาวเกินไปครับผมนะฮะโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งชุดตัวนี้ครับผมแล้วก็ในตัวพิเลเจอร์ออฟโพลเนี่ยก็จะมีของอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะผมนะครับซึ่งของชิ้นนี้ครับผมนะครับมันอยู่ในตึกมันอยู่ในนี้ครับผมนะฮะโอเคก็เป็นไอเทมชิ้นใหม่ครับผมที่เพิ่มเข้ามาครับผมโอเครู้สึกว่าโหผมเล่นในถือแล้วผมหันลำบากมากผู้ชมฮะโอเคเดินขึ้นบันไดนึงครับผมนะครับปุ๊บนี่ครับผมด้วยของชิ้นใหม่ครับผมที่มันเพิ่มเข้ามาผมก็จะสูงตัวโกดฮอนครับผมนะครับหรือเขาแพ้ผมคือเป๋าแล้วผมนะครับคุณสังเกตมั้ยเวลาเจ้าพิเลเจอร์เนี่ยผมมันเปิดมันเดินทางมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงเหมือนกดฮอนอยู่ครับผมก็คือใช่ผมคือไอ้เจ้ามันเอาตัวเนี้ยมาแล้วผมก็ได้มาจากการที่แพ้แล้วไปชนกับพวกหินและเขามันออกมาครับผมนะครับหรือได้อยู่ที่นึงก็คือทำการเนี่ยมาลูทตึกพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคก็เป็นไอเทมชิ้นใหม่แล้วก็จริงมันมีหลายแทร็กด้วยนะฮะอ่ะเนี่ยผมนี่นะผมนี่มีหลายแทร็กนะครับแต่จริงก่อนในเบต้าก่อนเนี่ยมันจะมีอีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าเขาต้องการลบออกไปเนื่องจากว่าฟีดแบ็กคนไม่ค่อยชอบเขาคงก็เป็นตัวคัปเปอร์เวอร์ชันนะฮะน่าเสียดายครับผมนะฮะโอเคครับผมทีนี้ผมขอทำการกลับไปยังจุดที่ผมไอ้นี่ก่อนละกันนะผมนะฮะอ่ะโอเคโอเคครับผมทีนี้ผมก็กลับมาแล้วของการเคลียร์อากาศด้วยเลยครับผมนะครับทีนี้นะครับผมจะไปอีกที่หนึ่งครับผมก็คือแอนเชียซิตี้ครับผมนะครับซึ่งมันอยู่ในดาร์กดิฟนะดิฟดาร์กนะฮะแต่ก็คงจะไปครับผมขอพาทุกคนมาดูพวกของใหม่จากไบโอมดิฟดาร์กถ้าเกิดทำการเดินทางที่นั่นเนี่ยแล้วเรามาเจอก่อนแล้วก็จะมีโอกาสได้ของพวกนี้ครับผมนะครับอันแรกก็จะเป็นส่วนของตัวดิสแฟกเมนต์ครับผมนะครับถ้าเกิดเราเอาดิสแฟกเมนต์มารวมกัน9อันเนี่ยก็จะได้เป็นในส่วนของตัวดิสหมายเลข5ครับผมแล้วผมโดยซามูเอลอัลเบิร์ตครับผมนะฮะโอเคแล้วก็เป็นทีนี้มันก็จะมีเทมชิ้นนึงก็คือที่เรียกว่าเอ็กโคชาร์บอกเลยของดีครับผมว่าเอามาคราฟในส่วนของตัวRecovery Compass ได้ก็คือถ้าเกิดเราตายเนี่ยผมนะครับเจ้าตัวของพาตัวเนี้ยมันจะทำการนำทางเรากลับไปหาที่เราตายนั่นเองครับผมบอกเลยว่าเป็นของที่เฟี้ยวมากๆครับผมนะฮะโอเคทีนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาผมจะพาทุกคนไปยังแอนเชียซิตี้กันนะผมนะครับนี่จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ครับผมนะครับของอัปเดตนี้เลยครับผมนะฮะโอเคเอ็มทีเรพอร์ตมาแล้วผมแต่เมืองมันใหญ่เราจะเดเลทครับผมปึ๊บนี่ครับผมนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ที่แอนเชียซิตี้ครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมทำการกินยาในวิชั่นนิดนึงครับผมนะครับว่าเราจะได้ม
คงเห็นสถานที่ครับผมนะครับมาที่นี้เป็นหน้าตาเป็นยังไงผู้ชมครับปึ๊บนี่ครับผมนี่คือไอจิสตีครับผมนะครับตั้งอยู่ในไบโอมรักยีบก็ผมเป็นเมืองโบราณครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ครับผมต้องระวังครับผมอันนี้ก็คือตัวสเคาท์ทริกเกอร์ครับผมเป็นตัวที่เรียกว่าปัดชื่อว่าวานิดออกมาได้ครับผมนะฮะแล้วก็ตรงไหนเนี่ยก็จะมีกล่องครับผมในกล่องเนี่ยก็มีโอกาสเจอของที่ผมให้ดูไปตอนแรกผมนี่อย่างนี้ก็เป็นเอ็กโคชาร์ดครับผมนะครับอันนี้คือต้องระวังครับผมถ้าเกิดเราทำอะไรไว้เนี่ยมันจะส่งเสียงครับผมนะครับที่มีส่งเสียงก็ตามเนี่ยมันทำให้ตัวเนี้ยทำงานครับผมนะฮะต้องระวังนิดนึงนะฮะโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นพวกของดีครับผมนะครับนี่คือไบดิงก็คือสายถอดไม่ได้แต่ว่าก็โอเคอยู่นะใครจะถอดออกนะถ้าเกิดเราไม่อัพเป็นเนี่ยถ้าเกิดอันเนี้ยไปอัพเป็นในแถลกแล้วมาใส่ว่าโอเคครบอยู่โอเคทีนี้ถ้าเกิดเราเผลอเดินแบบทงเสียงมากๆครับผมนะครับมันจะทำให้ตัววัดออกมาได้ครับผมโดยผ่านตัวสกาวทริกเกอร์แหละครับผมนะฮะอาจจะเป็นการกระโดดการเดินครับผมนะครับหรือแม้กระทั่งการเปิดกล่องเมื่อกี้ครับผมนะครับก็ทำให้ตัวมีโอกาสทำให้ตัวช็อกเกอร์มาได้ไอตัวไอเนี่ยวัดได้ออกมาได้ครับผมนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันยังไม่ออกมาครับผมนะครับเพราะว่ามันต้องแบบต้องรอให้มันครบกี่ครั้งครับผมนะมันจะไม่ได้แบบมีมันจะไม่ได้แบบโดนปุ๊บปั๊บงี้ไม่ใช่ผมมันต้องมีโอกาสมันจะแบบเหมือนวัดดวงว่าเฮ้ยมันจะออกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมนะฮะผมอยากรู้ว่าผมจะทำให้วันได้ออกมาผมต้องจะให้วันได้ออกมาไงนะฮะผมอยู่เคทีผมไม่กลัวหรอกนะฮะแล้ววันนี้มันจะออกมาไหมเนี่ยผมนะฮะอุ้ยมาแล้วมาแล้วตกบันไดนี่ก็ผมตกใจผมนี่คือวาเดนนะครับบอกเลยเขาโหดมากผมตีได้ทั้งใกล้และไกลผมนะครับมีทั้งท่าเอ็กโคผมนะครับตัวดิบูผมนะครับเพื่อคุณไปส่งเสียงมาเนี่ยผมอยู่ใกล้ไกลก็อันตรายครูผมเดี๋ยวผมจะลองทำการนี่มันทำการสูบอากาศครับผมนะฮะถ้าเกิดของน้องเซกตัวอะไรให้มันยิงเล่นครับผมนะครับอย่างเช่นของเซกทุกไก่ครับผมนะฮะผมว่าไก่ไม่หล่อนะชมไหมนี่ครับผมนะครับอันนี้มันได้รับสัญญาณเซ็นเซอร์แล้วชมครับนี่ครับผมตอนนี้มันเริ่มโมโหแล้วผมนะครับตอนนี้มันก็คำรามผมฟุ้มนี่ครับผมนะครับนี่มันก็พยายามเดินหาม็อบก็หบแล้วก็ไปตีเอาหบแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่มันเข้าไปถึงไม่ได้มันก็ยิงสนิทบูมใส่เราหบนะฮะคือม็อบที่แสบเอาเรื่องเลยเอาหบนะครับอ่ะโอเคเอาหบหนีนะฮะโอเคแต่ว่ารูทในเนี้ยมันก็ดีอ่ะคือรูทมันดีมากอ่ะอย่างพวกเกาะไดมอนด์อย่างเงี้ยเราเอ็นชานด้วยเอาหบนะครับนี่อย่างอันนี้ม็อบมีโซอะไรเนี่ยเอาหบแล้วก็มีอันนี้เป็นโคตรโหเอาหบเป็นฟรีเอาหบอังเกงเหล็กโปรดักชันเขาผมนะฮะก็เป็นของโอเคอ่ะถ้าเกิดลงมาก็รวยเลยครับผมนะฮะคุณรอกลับไปได้นะโอเคแล้วก็จริงๆมันก็จะมีรูปเล่นอื่นด้วยครับผมอย่างเช่นตัวพวกคาตาลิสอะไรแคตาลิสอะไรเงี้ยครับผมนะครับอย่างไอเนี่ยคือคาตาลิสครับผมนะครับคือถ้าเกิดมีตัวอะไรตายแถวนี้ครับผมนะครับมันก็จะทำให้ไอตัวไอบ็อกซ์เขาเนี่ยมันขยายพื้นที่ครับผมนะครับนี่แต่อันเนี้ยคือมันคุมได้หมดแล้วผมนะครับมันก็เลยแบบได้เห็นเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันก็เอฟเฟคขึ้นอยู่ผมนะฮะนี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมจะบอกเลยว่าอันนี้คลิปเนี้ยมันก็มีฟีเจอร์อีกหลายอย่างผมไม่ได้พูดในคลิปนี้เพราะว่าอัปเดตเนี่ยค่อนข้างใหญ่และเยอะด้วยครับผมสำหรับทีนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องสไครต์ผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย